พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ ป. 2. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระหน้าที่พลเมืองการยอมรับความคิดความเชื่อความสามารถและการปฏิบัติของบุคคลที่แตกต่างกันสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนล้วนแต่มีความคิดความเชื่อความสามารถและการปฏิบัติตนที่แตกต่างกันเราจึงควรยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนะครับ